สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะในวิดีโอนี้นะคะจะเอาเครื่องดื่มดีๆมาฝากกันนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาป่วยบ่อยนะคะเป็นหวัดบ่อยโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องฝ้าสิวกระต่างๆนะคะซึ่งเครื่องดื่ม2ตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องปัญหาเหล่านี้ได้นะคะแบบง่ายๆกันเลยนะคะนั่นก็คือเครื่องดื่มที่มีวิตามินซีสูงนะคะเราไปดูเครื่องดื่มตัวแรกกันเลยค่ะตอนแรกนะคะในการเตรียมมะม่วงหาวมะนาวโหรนะคะเราก็จะใช้นะคะประมาณ250กรัมนะคะและเกลือนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะขยำให้เข้ากันนะคะเพื่อล้างยางออกนะคะแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะคะประมาณ10นาทีค่ะหลังจากนั้นเราถึงใส่น้ำทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ยางมันหมดนะและค่ะเราก็จะใส่น้ำนะคะน้ำสะอาดลงไป 1.5 ลิตรนะคะแล้วทีนี้นะคะตามด้วยใบเตยขมวดนะคะเพื่อบำรุงหัวใจกันนะคะสูตรนี้นะคะคนทานเบาหวานก็ทานได้นะคะเพราะเราจะไม่ใช้น้ำตาลเลยนะคะสูตรนี้บำรุงปอดด้วยค่ะค่ะก็เราก็จะตั้งให้มันเดือดสักครู่นะคะเพื่อให้น้ำใบเตยนี้ออกนะคะสรรพคุณเยอะๆเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้น้ำตาลหล่อหั่งกล้วยนะคะซึ่งนะคะคนทานเบาหวานทานได้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะพอน้ำมันเดือดเราก็จะใช้น้ำตาลหล่อหั่งกล้วยใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยนี่เลยค่ะมะม่วงค่ะมะนาวโหนะคะต้มไปเลยค่ะจนกว่าจะเดือดนะคะแล้วก็เปื่อยนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้มะม่วงหาวมะนาวโหนะคะที่มีทั้งวิตามินซีนะคะที่เต็มเปี่ยมรวมถึงบำรุงหัวใจและปอดนี่นะคะเราจะได้น้ำแบบเต็มๆอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปกรองกันนะคะรวมถึงนะคะเอากลั่นพวกนี้คั่นให้ได้เยอะที่สุดค่ะเราจะใช้ตะแกรงอย่างนี้นะคะรองไว้นะคะก็จะได้น้ำอย่างนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะขยี้นะคะในส่วนของเนื้อนะคะของมะม่วงหาวมะนาวโหกันด้วยค่ะเดี๋ยวจะขยี้กันนะคะเราจะขยี้นะคะช่วยได้นะคะเมล็ดช่วยได้เนื้อเพื่อเราจะขยี้นิดหน่อยนะคะเพื่อให้ได้เนื้อนะคะแล้วก็เอาสารนะคะที่สำคัญนะคะที่อยู่ที่เปลือกให้ได้มากที่สุดนะคะเราสามารถเสิร์ฟคู่กับน้ำแข็งได้นะคะหรือเพื่อนๆนะคะจะใส่ขวดไว้นะคะเก็บไว้ได้ประมาณ1อาทิตย์สูตรนี้สามารถทำขายได้ด้วยนะคะที่สำคัญนะคะเป็นสูตรสำหรับคนรักสุขภาพจริงๆนะคะเราจะเสิร์ฟกันนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้น้ำมะม่วงหาวตอนแรกนะคะเราก็จะต้องหั่นสับปะรดก่อนนะคะเพื่อที่จะทำนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆหั่นสับปะรดกันก่อนนะคะเพื่อที่จะนำไปปั่นกับน้ำเปล่านะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะเราถึงจะเอาไปต้มกันนะคะโดยที่เราจะใช้นะคะสารแทนความหวานแทนน้ำตาลกันนะคะเพื่อที่จะให้คนเบาหวานกินได้ด้วยแล้วก็ช่วยเพิ่มนะคะในการเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็เพิ่มนะคะปอดให้แข็งแรงกันนะคะซึ่งเราจะเลือกใช้น้ำหล่อหั่งกล้วยกันนะคะจะหั่นไปเรื่อยๆเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาปั่นกันนะคะโดยเราใช้เครื่องปั่นในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วใส่น้ำนะคะประมาณท่วมนะแล้วปั่นกันค่ะปั่นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต้มน้ำกันค่ะจะต้มน้ำไว้นะคะรอจนเดือดนะคะแล้วถึงจะใส่ในส่วนของสับปะรดปั่นกันนะคะค่ะเราก็ใส่สารแทนความหวานไปนะคะเป็นน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยนะคะลงไปนะคะ
หลังจากนั้นนะคะเทกับรสปั่นลงไปเลยค่ะค่อยๆเทนะคะต้มให้เดือดสักครู่นะแล้วก็ทิ้งให้เย็นนะคะแล้วเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะค่ะเราก็จัดเสิร์ฟนะคะคู่กับน้ำแข็งนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะเป็นสูตรบำรุงปอดได้ด้วยนะคะและเสริมภูมิคุ้มกันนะคะเพิ่มวิตามินซีได้ด้วยนะคะก็ลองไปทำกันดูค่ะสำหรับน้ำสับปะรดนะคะสูตรเสริมภูมิคุ้มกันนะคะโดยเฉพาะปอดค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าเครื่องดื่มทั้ง2ตัวนะคะทำง่ายนะคะและราคาไม่แพงนะคะซึ่งนะคะมีส่วนประกอบหลักๆคือวิตามินซีนั่นเองค่ะวิตามินซีนะคะมีคุณสมบัติที่ดีต่อร่างกายมากๆนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นหวัดบ่อยถ้าทานนะคะจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะช่วยกระตุ้นการผลิตและการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปกป้องร่างกายของเรานะคะจากการติดเชื้อและการเจ็บป่วยนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นหวัดง่ายนะคะควรทำดื่มเป็นประจำนะคะรวมถึงนะคะช่วยนะคะในเรื่องของการบูสต์ผิวนะคะเสริมสร้างคอลลาเจนนั่นเองค่ะวิตามินซีนะคะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสังเคราะห์คอลลาเจนซึ่งเป็นโปรตีนที่สร้างโครงสร้างของผิวหนังกระดูกและหลอดเลือดและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆนะคะซึ่งจะช่วยผิวเราแข็งแรงนั่นเองรวมถึงวิตามินซีที่อยู่ในเครื่องดื่มทั้ง2ชนิดนะคะจะช่วยรักษาความยืดหยุ่นและความกระชับของผิวนะคะนอกจากนี้มีคุณสมบัติป้องกันแสงแดดที่ลดความเสียหายนะคะจากรังสีอุลตราไวโอเลตนั่นเองค่ะซึ่งจะทำให้เรานะคะมีฝ้ามีกระง่ายนั่นเองค่ะลองไปทำดื่มกันดูนะคะเรายังมีเพลย์ลิสต์อาหารสุขภาพต่างๆรอคุณชมอยู่นะคะรวมถึงอาหารผู้สูงอายุเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ